ไม่น่าเลยน่ากินข้าวเที่ยงไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ของยอดนะคะจากริมน้ำรออยู่ที่เราควรจะอดข้าวอดข้าวไม่พอเราควรจะถ่ายท้องมาสักทุกครั้งที่งานนี้มาบอกเลยว่าไม่มีคำว่าน้อยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์และความสุขใดไหนจะเท่าได้กินอาหารอร่อยมาทั้งทั่วประเทศไทยเลยหรือเปล่าคือมาจากหลากหลายที่แล้วก็งานนี้คือเขาคัดสรรแต่เจ้าที่แบบว่ายอดเยี่ยมเด่นสุดอร่อยสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าดังๆของกินที่อยู่แถวๆริมน้ำมักจะอร่อยค่ะแล้วถ้าในน้ำล่ะในน้ำยิ่งอร่อยอยู่เพราะวันนี้มีในน้ำด้วยนี่ใช่ค่ะใช่เอาพูดถึงในน้ำนะไปต่อเลยไหมคะวันนี้เดี๋ยวช่วงพากินพาไปกินอาหารทะเลที่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่สดแต่เขาเน้นว่าเป็นมีในน้ำอันนี้แหละก็คือยิ่งกว่าสดอีกถูกต้องยิ่งกว่าสดอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปูอะไรทุกอย่างนะที่เป็นอาหารทะเลดูหอยสิคะโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วจะบอกว่าที่เขาเป็นแบบว่าเป็นเนี่ยเพราะว่าเขามีฟาร์มเป็นของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เขามาทำเป็นร้านอาหารแล้วก็อยู่ในห้างเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยด้วยค่ะอันนี้คือพากินแต่อันนี้ล่ะอันนี้คือพาอันนี้พาเที่ยวใช่ไหมที่มาวันนี้เราอู้ฟู่กันมากเลยนะเปิดรวยมากกินแบบดีใจมากนี่ของแจกคือทีมนี้ควรจะแจกไม่ได้ออกไหมของเขาเหนียวจริงออกแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่เราจะแจกตายแล้วมิจิดาวด้วยแล้วเป็นรูปดาวด้วยอ่ะเหมาะกับดาวนะอะไรจะเหมาะเหม่งเหมาะให้พี่ดาวถือไว้ใช่ไหมคุณดาวโอ้ยสวยใส่แล้วดูดีมีออร่าวันนี้จะเป็นของคุณผู้ชมแจกวันนี้สร้อยคอทองคำเส้นนี้จากแหม่มซาลาเปาลาวาจะเป็นของคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่ส่งรายชื่อเข้ามาร่วมสนุกในช่วงของแจกแหละค่ะแหม่มซาลาเปาลาวาสนับสนุนสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นค่ะไม่ต้องลุ้นอะไรมากรับโทรศัพท์ภายใน20วิวงล้อปั๊บแจกของเลยแล้ววันนี้เป็นวันแรกของเดือนด้วยดังนั้นวันนี้จะเป็นวันที่เราจับรายชื่อวันนี้จับก่อนแล้วส่งมาของเดือนใหม่ดูปั๊บแคปหน้าจอส่งมาปุ๊บเลยแล้วตลอดทุกเดือนมีแจกของเดือนละ2ครั้งค่ะวันนี้คู่แข่งกันแจกเดือนเดือนละ2ครั้งวันนี้ต้นเดือนไม่วันนี้ยังเอาวันนี้ยังคือยังมีของเดือนมิถุนายนมารวมแล้วส่งดูวันนี้แคปส่งวันนี้เป็นของเดือนกรกฎาคมเริ่มใหม่เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแจกทองแต่ว่าช่วงนี้มาแจกความอร่อยกันก่อนนะคะมีร้านไหนนะคะเขามีของดีอะไรที่จะไปรวมอยู่ในงานของกินริมน้ำกันบ้างไปด้วยกันแจวไฮไลท์วันนี้ค่ะงานนี้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับของกินริมน้ำค่ะ MCC Hall เดี๋ยวมอบางกะปินะคะจับมือร่วมกับตลาดดีไซน์ชวนคนกรุงหนีฝนนะคะกับงานเทศกาลอาหารที่สนุกที่สุดเลยในงานของกินริมน้ำ The Floating Market The Authentic Food นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นนะคะในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 นี้ค่ะ 11:00 น. ถึง 22:00 น. ไปกันได้ที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปินะคะงานนี้เนี่ยจะทำให้ถนนบางกะปิคึกคักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารวมร้านค้าของอร่อยอร่อยต่างๆเอาไว้กว่า200ร้านที่ริมน้ำนะคะเป็นแบบต้นตำรับนะคะความอร่อยต่างๆมาเนรมิตในบรรยากาศของกินริมน้ำใจกลางเมืองตามแบบฉบับตลาดไทยหัวนอกด้วยนี่ดูสิแหมอาหารนะคะพูดแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าควรจะไปสัมผัสนะคะยังโซนต่างๆนะคะเขาก็จะมีหลายโซนนะคะเป็นของกินริมน้ำโซนวิถีริมน้ำซึ่งจะมีการละเล่นของไทยที่หาดูได้ยากมาร่วมสนุกตามแบบฉบับชีวิตริมน้ำด้วยในส่วนของร้านค้านะคะยกทับความอร่อยไล่กันมาเลยตั้งแต่ริมปิงไปจนถึงตาปีนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยดองแม่กลองนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองแม่กลองแม่น้ำแม่กลองใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะร้านนี้ยังเอาใจคนชอบอาหารประจำจังหวัดด้วยการนำปลาทูมาด้วยทั้งปลาทูทอดปลาทูนึ่งนะคะถั่วทอดบางนารานะคะหรือว่าอย่างอันนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นขนมเบื้องโหดูไส้แน่นแน่นอร่อยนะคะแล้วก็ส่วนหอยเรียกว่าถั่วทอดบางนารานี่นะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาจะมาทำให้เห็นเลยนะคะทอดยังไงนะคะก็คือเรียกได้ว่าเห็นตั้งแต่กระบวนการนะคะในการทำสดใหม่แล้วที่สำคัญเขามีทั้งแมคคาเดเมียมีทั้งมะม่วงหิมพานต์นอกเหนือจากถั่วลิสงด้วยอร่อยนะคะหรือว่ามาป่าล่าเนื้อนะคะเนื้อทอดสูตรพิเศษที่มาพร้อมกับข้าวเหนียวผักและน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะเต้าถึงตระกูลบู๊นะคะสูตรพิเศษเฉพาะตระกูลนะคะแล้วก็ยังมีโบราณเชื่อมคุณบีดอนหวายนะคะของเก่าแก่อะไรต่างๆ
ที่มาอยู่ในงานนี้โอ้ยของกินเยอะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือไล่ไปเรื่อยนะไม่สามารถพูดได้หมดเลยจริงๆนะคะค่ะยังไงเราก็ต้องแบบนำเสนอไปค่ะสมาพรก๋วยเตี๋ยวใครชอบทานเนี่ยอย่างก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงมามารินเอกมัย15นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของบ้านบึงที่ยกเข้าเมืองมาโด่งดังด้วยรสชาติที่กลมกล่อมถึงเครื่องแบบโบราณหรือจะเป็นปองไข่ดูปองไข่ดูปูไข่ดองปูไข่ดองตัวใหญ่ไข่เยอะสดแล้วก็ไม่คาวที่สำคัญทางร้านมีบ่อเลี้ยงปูเองเพิ่มเติมความอร่อยด้วยน้ำจิ้มนั่นเด็ดต้องน้ำจิ้มเขาบอกซีดมากนะคะขาหมูกรอบ by Chef Day ขาหมูไร้มันกรอบทั้งชิ้นและกรอบนานพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดไม่เหมือนใครเราเคยชิมแล้วอร่อยเมลอนสวนสุพรรณฟาร์มค่ะเจ้าของฟาร์มที่สุพรรณเนี่ยเขามาเองเลยยกมาแบบเป็นลูกก็มีหรือจะเป็นแบบปั่นให้เราทานก็มีนะคะพิเศษเพื่อเอาใจชาวบางกะปิด้วยโปรโมชั่นซื้อครั้งเดียวเติมไปทั้งวันโอ้โหไปเลยวันนี้ไม่มีสุดยอดเลยหรือจะเป็นเผาแม่มเลยเผาแม่มอ่ะเดี๋ยวพี่ปอโมโหใครคะพี่ปอเผาแม่มเลยทะเลเผาเป็นชื่อของเขานะตัวจริงเลยปิ้งย่างสามารถเผาให้อร่อยได้ทุกอย่างที่มีในทะเลอะไรจัดมาเผาแม่มเลยนะค่ะจงรักไข่เค็มดอนหวายไข่เค็มชื่อดังที่มาทั้งไข่แดงและไข่ขาวเริ่มต้นความอร่อยจากดอนหวายและขยายความโด่งดังไปทั่วประเทศพิเศษสำหรับชาวทุ่งบางกะปิกับครั้งแรกของการโชว์กรรมวิธีการต้มไข่เค็มตั้งแต่กรรมวิธีแรกเริ่มเลยต้มเสร็จก็เอากลับบ้านกันเลยนะคะหรือว่าจะเป็นมวลหวานเย็นรวบรวมขนมหวานแบบสมชื่อร้านเลยแหละเขาว่าไม่ว่าจะเป็นบัวลอยเผือกขนมต้มข้าวต้มมัดมีมากมายเลยสำหรับมนหวานเย็นนะคะใครอยากจะไปโอ้พูดไม่หมดจริงๆนะเยอะกว่านี้อยากไปแล้วนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ค่ะ www.facebook.com/ตลาดดีไซน์นะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติม0910962177และแขกร่วมพูดคุยของเราวันนี้ต้องบอกว่าเหมาะเลยเพราะท่านเป็นคนที่สรรหาของอร่อยแล้วเคยฝากมาให้ดิฉันทานติดใจทุกอย่างเลยคุณมารินีสุตังคณุข้าราชการทั่วไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มารินีค่ะค่ะงานครั้งนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปิที่จัดแบบของกินริมน้ำใช่ค่ะเราเอาร้านค้าริมน้ำกว่า200ร้านค้ามาไว้ที่เดี๋ยวมอบางกะปิเลยที่ห้อง MCC Hall ชั้น4นี่เป็นครั้งแรกที่จัดใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่จัดแล้วเราก็รวมร้านอาหารริมน้ำที่เราหาทานยากอร่อยที่สำคัญคือราคาจับต้องได้ด้วยชอบตรงนี้ชอบเหมือนเราไปทานแบบว่าแบบราคาชาวบ้านที่เราไปทานร้านได้ทานแบบเย็นๆด้วยนะใช่ค่ะแล้วทีนี้ความหมายของพี่คือว่า100บาทคุณสามารถอิ่มอร่อยในฮอนี้ได้หลายเมนูมากเลยค่ะ100บาทคือเราต้องละ100บาทเราสามารถทาน 1-2 เมนูได้ด้วยได้เลยก็เป็นราคาไม่แพงไม่แพงราคาที่เราจับต้องได้อ่ะค่ะอย่างเช่นวันนี้ไส้กรอกเนี่ยค่ะไส้กรอกนี่ VPF เชียงใหม่นะคะมาจากเชียงใหม่ใช่ค่ะเขาจะมีฟาร์มหมูอยู่แล้วเขาจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเขาจะคัดสรรหมูในการทำไส้กรอกและที่สำคัญคือเขาส่งออกต่างประเทศเยอะมากนะคะเราไม่ทราบเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้มีหลายประเภทมีหลายประเภทมากคุณสมบัติของเขาคือกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกต้องชิมได้เลยค่ะต้องชิมเจนเดฟเจนชิมค่ะอันนี้สำหรับแฟนไส้กรอกนี่ค่ะจากเชียงใหม่มีหลากหลายประเภทด้วยมีหลากหลายประเภทเลือกนะคะนุ่มจริงและในงานเขาจะไปปิ้งในงานเขาจะปิ้งแล้วก็มีหลากหลายประเภทที่ให้เลือกได้ถ้าปิ้งร้อนๆอร่อยมากส่วนถัดมาตอนแรกเรานึกว่าเป็นเหมือนร้านข้าวแกงทั่วไปจริงๆไม่ใช่เป็นมังสวิรัติค่ะเจ้าของร้านความเด็ดของร้านนี้คือเขามีความหลากหลายของเมนูและที่สำคัญคือเจ้าของร้านนะคะเขาจะคิดว่าเราจะต้องทำอาหารที่เหมือนเราทานเองไม่ใช่ทำเพื่อขายต้องอร่อยต้องสะอาดแล้วก็เน้นคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ด้วยเพราะปกติเวลาเราจะทานมังบางครั้งเราไม่อยากทานยากมันกินยากแต่อันนี้ใช่หรือจืดแต่อันนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นมังสวิรัติอันนี้หน้าตาดีมากถ้าดูหน้าตาก็ดูรสชาติจัดจ้านใช่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นมังสวิรัติอันนี้เหมือนผัดโง่กล้วยอันนี้ผัดโง่กล้วยมังสวิรัติค่ะน่าทานมากพี่ปอเห็นแดงอยู่หน้าแกงเขียวหวานค่ะแต่เป็นเต้าหู้ใช่อันนู้นเหมือนเป็นเห็ดทอดใช่เห็ดทอดน่าทานมากชิมได้เลยค่ะในงานเขาขนมาต้อง30กว่าเมนูโอ้โหดังนั้นคนที่ชอบทานมังสวิรัติคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์คุณไปร้านนี้คุณอิ่มแน่นอนความสุขที่สุดอิ่มแล้วก็อร่อยได้ประโยชน์ด้วยคืออันนี้จะมีในงานทุกวันส่วนอันนี้ชอบมากเป็นข้าวคุกกะปิคุ้งเก่านะคะซึ่งเจ้าของร้านเขาเน้นในเรื่องของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวเขาจะใช้ข้าวหอมมะลิแล้วก็ทั้งกะปิที่ต้องดี
ที่สำคัญคือตัวหมูหวานเขาใช้เป็นสันคอหมูอะค่ะหมูหวานบางที่มันจะแข็งแข็งแต่อันนี้นุ่มนุ่มหอมแล้วก็ใช้น้ำตาลปึกจากเพชรบุรีน้ำตาลตะโนดแล้วเครื่องเยอะมากเยอะมากแล้วคุณดูมันดูสะอาดสะอ้านนะคะมีกุ้งแห้งมีแบบหอมเจียวสมาพรก็ไม่รู้เอามาจากไหนก็ไม่แบ่งอะไรกันนี่พรมีน่าจะไม่แบ่งเขาไม่เหมือนใครเลยล่ะอันนี้คือถ้าเกิดซื้อภายในงานก็รับกลับบ้านก็เป็นแบบแพ็คแบบแพ็คแบบนี้ค่ะแพ็คอย่างนี้ได้เลยอร่อยมากคุณเชียงกรอบมากนะคะเชียงกรอบใช่คุณเชียงเขาเด่นเขาเป็นเล็กๆอร่อยมากเขาหั่นได้เล็กแล้วเขาคั่วได้กรอบลองดูเลยค่ะชิมได้เลยค่ะอร่อยมากจริงคืออันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะถ้าเข้าไปในงานนะคะอันนี้จากกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาใช่ค่ะก็เป็นสูตรเก่าของผักไห่ด้วยนะผักไห่สาวผักไห่ก็จะต้องกินข้าวโคเปกแบบนี้ใช่ค่ะถัดมานี้คืออันนี้แปลกจริงๆอันนี้เป็นข้าวต้มแห้งหลายคนไม่เคยทานอร่อยมากใช่ค่ะข้าวต้มแห้งเฮียหนวดอยู่ที่8ริ้วนะคะคุณสมบัติเขาจะเป็นตัวหมูบะช่อเนี่ยปรุงพิเศษและสิ่งที่สำคัญก็คือตัวกระดูกหมูซึ่งเขาจะขลุกคลิกกับเครื่องเขาหมักแต่ว่าหาทานยากหาทานยากแต่ว่าร้านนี้ที่คุณดาพูดถึงบ้าเต็งก็คือเขาจะสามารถใช้หมู3ชั้นไม่ติดหนังไปทอดกรอบทานกับข้าวต้มแห้งซึ่งตัวนี้เด็ดที่สุดอันนี้คือเป็นคล้ายๆของเขาเลยอันนี้จาก8ริ้วคือที่ฉะเชิงเทรานี่คือแม่น้ำบางปะกงประมาณมาจากหลายสายน้ำนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมอยากจะลองชิมข้าวต้มแห้งดูเหมือนว่าจะจืดๆหรือเปล่าแต่พอกินแล้วอร่อยมากแต่เขาเสิร์ฟด้วยน้ำซุปที่ทำจากเล้งด้วยนะคะเล้งต้มกระดูกหมูนะคะเวลาไปในงานเราก็ไปนั่งทานที่นั่นนั่งทานที่นั่นได้เลยใช่ค่ะเราทำเป็นโซนให้เลยว่าเป็นเราเหมือนกับเสมือนหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ริมน้ำด้วยใช่ไหมหรือจะใส่กล่องกลับบ้านก็ได้หรือคุณจะเอากล่องไปเองนะช่วยลดโลกร้อนคุณก็เอาไปนี่แต่อันนี้เด็ดค่ะใครชอบเมนูแบบว่าส้มตำไก่ย่างแต่อันนี้แบบกรอบอันนี้เป็นไก่อร่อยมากอันนี้เป็นไก่กรอบหนังกรอบของป้าแก้วที่อยู่ลาดกระบังอันนี้ดังมากอันนี้ดังตั้งแต่เขาจะทำไม่เหมือนคนอื่นย่างจนกรอบกรอบหนังกรอบค่ะทิ้งไว้กี่ชั่วโมงหนังก็ยังกรอบอยู่แสดงว่าแก้วปิ้งไก่นี่มาจากร้านนี้นะคะแก้วปิ้งไก่ใช่ค่ะคุณย่ามาจากร้านนี้ที่ลาดกระบังเดิมนะคะอร่อยมากแล้วคุณไม่ต้องไปถึงที่ร้านของเขาไม่ต้องไปถึงลาดกระบังมอบางกะปิจัดไปเหมือนส้มตำก็น่ากินอร่อยทุกอย่างเลยคุณอันนี้ลิปตันซีอยู่นะคะกุ้งมีตัวเล็กจังเลยใหญ่ร้านตัวใหญ่มากร้านอะไรกันร้านลิปตันซีลิตเทิลซีแต่ว่าเขาจะไม่ลิตเทิลเล็กๆนะคะเพราะกุ้งก็จะเป็นกุ้งจัมโบ้แล้วทุกอย่างเขาจะใหญ่หมดเลยอย่างที่ว่าอย่างคุณปอบอกว่าเผาแม่งเลยคืองานเนี้ยเผาได้เลยทุกอย่างจับมาที่เป็นแบบอยู่ในน้ำเผาเลยเผาเลยอยากทานอะไรก็ได้ค่ะแต่ไซส์นี่แล้วเขาสดไซส์ใหญ่มากเจ้านี้เขาสดมากซีฟู้ดต้องเน้นสดแล้วก็น้ำจิ้มจิ้มเขาเด็ดเห็นไหมคะมีใส่คงใส่ขวดคุณจะทานมีแบบน้ำจิ้มจิ้มสีแดงน้ำจิ้มกลับบ้านได้เลยนะแบบนี้ทำไมพี่ปอดูเงียบไปแล้วก็เราหายยางแกะอยู่ตรงนั้นพี่ปอบอกว่าอยากให้กากหมูให้ยางแกะกากหมูกากหมูอร่อยเราใช้หมู3ชั้นแล้วก็ไม่ติดหนังนี่สี่อันนี้อะไรคะนี่เป็นอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าซ่าบ้านนี้สูตรกินซ่าตัวนี้คือเขาทำมาคือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาว่าที่ไปเรียนไปทำกับเชฟญี่ปุ่นมา30กว่าปีเดิมเนี่ยเขาจะทำเฉพาะที่มีงานที่แม่ฮ่องสอนเท่านั้นทีนี้เขาก็มาทำอยู่ที่สุทธิสารที่เราจะเห็นในเพจของที่เขาเยอะแยะเลยในเพจเว็บไซต์ที่เลข8เลข8นั่นแหละเกี๊ยวซ่าเลข8เรามาหาทานได้ในงานนี้เหมือนกันเห็นข้างหน้านี่มีสูตรที่เป็นแบบชีสแบบใช่ค่ะอันนี้มีเขาเพิ่มสูตรชีสขึ้นมานะคะแต่ที่สำคัญคือเปลือกเขาจะบางน่าทานมากร้านนี้ฮิตมากนะใช่ค่ะเป็นแบบในโลกโซเชียลในโลกโซเชียลฮิตเพราะว่าเขาสั่งได้เดิมเขาจะทำเป็นเกี๊ยวนึ่งแต่หลังเขามาดัดแปลงเป็นทอดแล้วก็เพิ่มเมนูชีสเข้าไปน่าทานมากแป้งอร่อยแป้งบางชอบเพราะว่าคุณไม่ต้องไปตะเวนไม่ต้องส่งห้องสอนเลยไม่ต้องมาที่เดียวเลยนะคะอันนี้รอคอยมานานอะไรคะมะม่วงเบาดิฉันไปหาดใหญ่สมาพรถึงกับโทรบอกขอฝากซื้อฝากซื้อมะม่วงเบาคือต้องคนที่ไปใต้จริงๆใช่ค่ะแต่งานนี้พี่นรินีไม่ต้องมาจากใต้นี่จากสิครินที่สงขลานี่ไงสงขลาเขาดังไม่ดังที่นั่นเขาเป็นแหล่งปลูกมะม่วงเบาซึ่งคุณนะคือเขาจะได้แต่ละลูกเนี่ยใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างคือไซส์เดียวกันไซส์ใกล้เคียงกันมากรสชาติก็โอเคแล้วที่สำคัญคือว่า
จ้านี้นะคะเขาสามารถทำมะม่วงเบาแช่อิ่มโดยไม่ใส่สารกันบูดเป็นตัวนี้คุณผู้ชมเวลาเราไปใต้เราต้องฝากเขาซื้อแล้วสมัยก่อนเขาจะมัดหนังยางเหนียวเหนอะหนักมากใช่ค่ะอันนี้ไม่ใส่สารกันบูดใช่ค่ะสามารถเก็บได้2อาทิตย์ในตู้เย็นคุณผู้ชมและที่สำคัญคือมะม่วงเบาก็มาคู่กับกะปิหวานน้ำปลากะปิหวานกะปิโวมีทุกชนิดเลยค่ะมันก็จะเข้ากันเนาะที่ไม่เคยกินมะม่วงเบาคุณต้องลองนะคะแซ่บอร่อยขอร้องว่าต้องกินมันจะอ่อนกับกว่าการละเกดกับมะม่วงน้ำปลาหวานแซ่บจริงอร่อยอร่อยมากเป็นร้านค่ะร้านนี้เป็นก้าวเฮียนะคะที่หมูสเต๊ะคุณสมบัติของพิเศษของเขาคือถ้าสังเกตดูหมูเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ5มิลบางๆ5มิลเขาเน้น5มิลเพราะว่าเวลาเขาก็ไปปิ้งพอละสุกข้างในปุ๊บจะสุกพร้อมกันแล้วไม่เหนียวข้างในนุ่มด้วยนุ่มด้วยค่ะทดลองมาแล้วว่า5มิลคือ the best ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือน้ำจิ้มเขาจะคล้ายๆน้ำจิ้มมัสมั่นที่เหมือนถั่วค่ะมีเทคเจอร์แล้วก็สามารถจิ้มขนมปังได้ด้วยใช่ค่ะไม่เหมือนทั่วไปที่มันจะใสๆเวลาจุ่มเข้าไปถ้าสังเกตดูจุ่มไม่ติดแต่อันนี้ติดอันนี้ข้นๆเลยล่ะเข้มข้นมากเป็นไงคะนี่ชอบพี่มารินีตรงเนี้ยนะจิ้มไปในหม้อนี้เลย แต่ว่ามันติดจริงๆไม่ต้องให้เห็นไงพี่น้องสังเกตมันสะใจคนชอบน้ำจิ้มอร่อยใช่ค่ะแล้วเขาหมักกับมีการหมักไอ้กะทิอ่ะเขาหมักตัวหมูเขาจะหมักกะทิไว้ก่อนกับเครื่องคือมันกับเครื่องนุ่มมากไม่ได้เหนียวแล้วเขาจะแช่ในช่องเขาเรียกว่าช่องฟรีซที่อุณหภูมิสูตรของเขาเลยเวลาปิ้งออกมาเนื้อจะนุ่มและไม่เหนียวชอบเวลาไปงานมันก็จะง่ายเพราะว่าขนาดมันกำลังดีรับประทานง่ายแต่ว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี้ยคือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าในงานนี้เห็นบอกว่าเรารวมร้านอาหารเอาไว้ถึง200กว่าร้านต้องจัดร้านระเบียบท้องให้ดีเลยนะพี่ใช่ค่ะเรามีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8ค่ะเดี๋ยวสามารถไปได้ทุกวันยิ่งดีใหญ่เลยได้ขายครบแต่ละร้านนี่พี่ได้ชิมมาได้ชิมเกือบหมดแล้วไม่ลองแล้วคือในงานนี้ยังไม่ได้มีแค่ของกินอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากิจกรรมความบันเทิงก็มีแบบพวกวิถีชีวิตของคนไทยริมน้ำว่าเขาทำอะไรบ้างการเล่นแบบวิถีไทยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นค่ะเราไปดูได้ตอนช่วงไหนอะคะพวกมีกิจกรรมตั้งแต่ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เที่ยงไปถึง2 ทุ่มครึ่งโอ้ค่ะขออนุญาตนิดนึงนะค่ะอิ่มไหมคะคุณลองทุกสิ่งอย่างอยากถามมากแต่อยู่ไกลไม่อิ่มแต่เพราะมันเอื้อมไม่ถึงบางอย่างแต่อย่างนี้ดีนะได้ไปทุกวันไงจะบอกว่าค่อยทยอยไปคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วบางทีเนี่ยจินตนาการภาพไม่ออกเอ๊ะว่างานจะใหญ่จะอลังการแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยววันที่4กรกฎาคมคุณไปเหรอเราจะไปถ่ายทอดบรรยากาศแบบสดๆนะคะแจ๋วทำไลฟ์นะคะจะไปเกาะติดบรรยากาศมาให้ได้ชมกันว่าภาพอย่างที่พี่มารินีพูดเนี่ยเป็นยังไงของอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วคือจากประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสได้ไปงานของกินริมน้ำวันเดียวไม่พอคุณต้องแบ่งเวลาไปทุกวัน4-8นี่ไปได้ทุกวันเลยเอาของค่ะถ้าวันธรรมดาห้างจะเปิด10:30ถ้าเสาร์อาทิตย์ห้างจะเปิด10 โมงเช้าคุณก็ไปตั้งแต่นั้นอ่ะคุณเอาพวกปิ่นตงปิ่นโตชามลำไหอะไรไปใส่มาอร่อยฉันว่าจะฝากสมาซื้อร้านเผาแม่มเลยให้หน่อยเผาแม่มสมาเผาเดี๋ยวให้พี่มารินีนะคะได้ฝากเชิญชวนคุณชมนะคะแฟนแจ๋วไปร่วมงานนี้กันดีกว่าค่ะค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปสัมผัสกับชีวิตริมน้ำวิถีไทยของเราอะค่ะว่าการอยู่บรรยากาศกินริมน้ำเป็นยังไงอาหารริมน้ำอร่อยอย่างไรนะคะที่นี่จะมีครบทุกเมนูที่เราหาไม่ได้กว่า200ล้านค่ะเชิญเลยนะคะที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิชั้น4อะค่ะค่ะอร่อยทุกร้านพกสตางค์ไป100บาทคุณสามารถกินได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเจอกันได้4-8กรกฎาคมที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิค่ะใครที่อยากจะโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรได้ที่0910962177แล้ว4กรกฎาคมจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันแบบหลายคนร้องไปด้วยนะหลายคนจะออกไปวันนี้ยาวอย่าเพิ่งค่ะ4กรกฎาคมวันแรกแล้วยาวไปถึงวันที่8กรกฎาคมค่ะวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะใครเอาของดีมาให้เราจริงๆอุ๊ยแต่ว่าข้าวคุกกะปิก็อร่อยมากชอบคำถามเจงเป็นคำถามที่ดีที่สุดในวันนี้ว่าพี่ปออิ่มหรือยังดิฉันว่าทางจะดิฉันว่าเขาถามตัวเองก่อนเถอะค่ะเกี๊ยวซ่าเขาก็จกค่ะข้าวแห้งเขาก็ข้าวคู่กะปิเขาก็เขาเรียกว่าชิมแทนคุณผู้ชมดิฉันไม่ถึงไงขอโทษนะคะขอโทษค่ะรวยนะคะโถดูเขาภูมิใจเนื้อก็ไม่ใช่ของของเขาเนื้อแอคไลค์กับเป็นเจ้าของค่ะดุมด
ูดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่มันจะไปอยู่บนคอของคุณผู้ชมท่านใดท่านหนึ่งวันนี้สำหรับท่านที่ส่งรายชื่อมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแจกแน่นอนแหนมซาลาเปาลาวาแจกท